ฟอกไหมกันนะครับทุกท่านในภาษาบ้านเราว่าดองไหมนะครับก็ต้มน้ําให้ร้อนนะครับผมแล้วก็ไอ้ใส่ด่างลงไปนะครับแล้วก็ต้มแบบนี้ครับผมประมาณ 25-30 นาทีนะครับทุกท่านหรือว่าเราจะดูที่เส้นไหมนะทุกท่านจับดูนะครับผมถ้าเส้นไหมเริ่มอ่อนนิ่มลงแล้วก็จับดูไม่ค่อยลื่นนะครับผมมันจะมียางเนาะหรือว่ากาวไหมนะครับผมที่เคลือบนะครับผมเป็นโปรตีนในตัวนึงที่เคลือบไว้ในเส้นไหมข้างนอกที่เวลาชักใยในไหมมันจะคลายออกมาด้วยนะครับผมเพื่อเคลือบเส้นไหมนะท่านก็ต้องลอกออกนะผมก่อนนำมาทำการทอนะครับผมมันจะมีสีเหลืองๆท่านหลังจากที่เราฟอกเสร็จนะครับผมก็จะได้เส้นไหมก็จะมีความอ่อนนุ่มลงนะครับผมอันนี้เราจะไม่ได้ใช้สารใดๆนะผมมากัดสีของเส้นไหมนะท่านเพราะว่าดังนั้นแล้วเวลาที่เราฟอกเนี่ยเราก็จะฟอกไอ้แบบลอกแต่กาวออกนะครับผมท่านเราจะไม่ได้ใส่พวกสารเสริมเพื่อให้เส้นไหมเรามีความขาวนะครับผมแต่ว่าบางท่านอาจจะใส่พวกด่างนะครับผมเพิ่มเช่นพวกสบู่ก้อนนะครับผมท่านหรือว่าพวกแป้งมันอะไรต่างลงไปเพื่อจะฟอกเส้นไหมนะครับผมเพื่อที่ให้ขาวนะครับผมท่านแต่ผมคำจะชอบสีของเส้นไหมที่เป็นแบบธรรมชาตินะผมก็คือแค่ลอกกาวออกก็พอครับผมจะมีความสวยละมุนตากว่านะครับ